ค่ะวันนี้มาต้มไข่มุกกันนะคะทําเองได้ง่ายๆค่ะโดยไข่มุกสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรบราวชูก g a ค่ะเขาก็จะมีความหวานอมเล็กๆแล้วก็มีความหนึบมากๆส่วนวิธีทําง่ายมากๆค่ะแค่ใช้ไมโครเวฟเราก็ไม่ต้องต้มนานๆเลยค่ะนี่นะคะอันนี้จะใช้เป็นรสชาตินี้ยี่ห้อนี้นะคะก็เขาสามารถที่จะแค่นําน้ําร้อนมาเทแล้วก็แช่ทิ้งไว้หรือว่านําเขาเนี่ย เข้าไปในไมโครเวฟก็ได้ทั้งสองแบบเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะนำมาเข้าไมโครเวฟกันนะคะเริ่มเริ่มแรกเราก็จะเทไข่มุกค,ค่ะลงไปแล้วก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะให้ให้ท่วมค่ะโดยอัตราส่วนก็ประมาณ1ใน5ค่ะน้ำเปล่าก็เป็น5ส่วนของตัวไข่มุกค,ค่ะ ท้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของตัวไข่มุกนะคะวันนี้เราใช้ยี่ห้อตามที่แจ้งไปเลยเขาก็จะเป็นวิธีการที่ง่ายมากค่ะจากนั้นก็คนผสมนะคะให้ตัวไข่มุกเนี่ยไม่ติดกันค่ะแล้วก็นำเข้าไมโครเวฟค่ะเราก็จะนำเข้าในไมโครเวฟนะคะประมาณ2นาทีนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากที่นําออกจากไมโครเวฟแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนี่นะคะหลังจากที่ครบ2นาทีแล้วจะเห็นว่าตัวไข่มุกเขาเนี่ยบวมขึ้นมาฟูขึ้นมาเดี๋ยวเรารอให้เขาเย็นลงเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวมาดูผลงานกันค่ะว่าข้างในจะสุกไหมนี่นะคะเราก็จะได้ไข่มุกแล้วค่ะ จะเห็นว่าตัวไข่มุกนะคะมีความฟูขึ้นมาแล้วก็มีความเนบแล้วก็ตัวไข่มุกไม่คิดไม่ติดกันนะคะหลังจากที่เราทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเราสามารถที่จะนําไปใส่ชานมหรือว่านําไปใส่พุดดิ้งได้ตามชอบใจเดี๋ยวมาดูตรงกลางนะคะว่าเขาจะสุกไหมแค่ไมโครเวฟแค่2นาทีค่ะนี่นะคะตัวข้างในเขาก็จะสุกทั่วถึงกันนะคะหลังจากนั้นก็สามารถนำไปประกอบ อาหารประกอบขนมหรือว่าเป็นเ,เครื่องดื่มต่อไปได้เลยค่ะเดี๋ยวจะลองมาใส่ในส่วนของชาลงไปนะคะนี่ก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะไข่มุกมีความหนึบมีความหอมน้ำตา